สวัสดีค่ะสวัสดีน้องออมวันนี้เรามาบุกที่กองจุนัทพบค่ะเมื่อสักครู่เซอร์ไพรส์พี่บีมไปน้องใช่ค่ะพี่บีมเกิดเมื่อวานใช่ผูกพันไหมคะสองปีผูกพันนะคือกับพี่บีมเนี่ยเราเจอกันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นพี่จริงๆเลยแบบสนิทมากแล้วแบบพี่บีมน่ารักน่าเด็กตลอดเวลาอวยพรอะไรยังไงบ้างคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่อ๋อก็อวยพรทั่วๆไปขอให้มีความสุขแน่นนี่แบบว่าละครเรตติ้งดีๆแล้วก็อยู่กันนานๆใช่ไม่ลืมทิ้งท้ายว่าขอได้แต่งงานเร็วคุณกับพี่ออยนานมากเนาะใช่ๆคู่นี้เขาน่ารักเนาะเขาสวีทกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าในเรื่องเราสวีทกันไหมคะกับพี่พ็อปเนี่ยตั้งแต่ถ่ายคู่กันนะหลังๆนะตั้งแต่ถ่ายมา2ปีคือเล่นคู่กันค่ะแต่ยังไม่เคยมีฉากที่แบบสวีทกันเลยเหมือนแต่แบบจะฆ่าจะตามใครตามใช่อะไรแบบนี้เพราะว่าแบบว่าเหมือนเป็นผีกับคนแตะตัวกันยังไม่ได้เลยอย่างงี้ดีกว่าก็สบายเบาๆใช่แต่ว่าเนี่ยเริ่มปีที่2ก็จะเริ่มแบบว่ามีเส้นเรื่องความรักอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่ว่าตัวเองอยู่ด้วยกันจนหน้าคล้ายกันนะว่าอ้อมกับพี่บีมหมอเออแต่มีแต่คนบอกติ๋ติ๋ไงใช่เวลายิ้มแบบจะยิ้มแบบตาติ๋ติ๋เหมือนกันระดับเบาๆนิดนึงแถวเล่นพูดถึงจุฑาภรณ์ก่อนหลังๆนี่คนดูเริ่มจะแบบดราม่ามากขึ้นไงใช่ค่ะก็เริ่มเรื่องแบบว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยการถ่ายทำก็ถ้าเทียบกันจากแรกๆคือจะยากขึ้นดีเทลจะเยอะขึ้นแบบฉากแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยยิ่งเราถ่ายเป็นหนังอะค่ะมันก็คือแบบหลักๆจะใช่เน้นกล้องตัวเดียวแล้วก็ถ่ายหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสวิตช์มันก็จะค่อนข้างแบบว่าแต่ละเทปกับแต่ละตอนก่อนที่จะได้ใช้เวลาจริงๆค่ะจริงๆก็คือกำไรคนดูเนาะใช่ก็ดีใจนะได้แบบสร้างงานคุณภาพกับช่อง3นี่แต่น้องออมน่ะสิคะนางป่วยค่ะเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นต่างหากใช่เพราะช่วงหลังๆแบบเหมือนทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอแบบคือบางทีใจเราสู้นะพี่แจ๊คแต่ว่าใช่ร่างเราไม่ไหวบางทีมันก็น็อกไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ามีบางวันต้องถอดสายน้ำเกลือเข้ากองเลยใช่วันนั้นไปให้น้ำเกลือแล้วก็อีกวันนึงคือรอน้ำเกลือหมดก่อนแล้วก็ออกไปงานต่ออะไรเงี้ยคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมชะตาชีวิตนักแสดงหลายคนเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามว่ารับผิดชอบเนาะใช่ใจเราสู้ไงแฟนคลับเป็นห่วงทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวทอมนะใช่จริงๆแบบว่าไม่ได้อยากบอกเขาไงแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือเราต้องบอกเพราะว่าเรานัดเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่บอกเนี่ยเหมือนเราไปงานแล้วเราเบี้ยวงานแล้วถ้าเราไม่บอกเขาจะไปรอเกอร์ก็ต้องบอกเออเราป่วยอะไรเงี้ยไปไม่ได้ค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างคะเขาเป็นห่วงค่ะเขาก็ส่วนใหญ่จะแบบบอกว่าเอ้ยพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยสาวหล่อเป็นขับสาวหล่อยังแน่นเหมือนเดิมก็ยังแน่นเหมือนเดิมยังมีกระแสยัดออนภาค3อยู่นะอยากให้มีอะไรเงี้ยแต่ตินาอยู่เมืองไทยมากตอนนี้ตินาน่าจะอยู่เมืองไทยนะคะมีไหมล่ะคะสรุปภาค3ตอนนี้ยังก่อนนะคะเพราะว่านั่นนี่เพราะว่าเหมือนจะทำแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลานานเหมือนกันด้วยเฉพาะคิวนางก็เอ้ยนั่นแหละเรื่องคิวก็เป็นประเด็นกันนิดนึงนะงานเยอะแบบนี้เลยไม่มีแฟนเลยมั้ยคะใช่เลยแบบว่าวันๆนี่เจอแต่ใครน้องพี่บีมเจอแต่เพื่อนเจอแต่อะไรเงี้ยค่ะมีประเด็นเบาๆเขาบอกว่าน้องอ่ะชอบออมแต่ไม่กล้าจีบเขาคือใครไม่มีอ่ะไม่มีเป็นเพื่อนกันจริงๆเพื่อนแบบเพื่อนนิดอ่ะเพื่อนนิดฝ่ายชายอะไรเงี้ยใช่ว่าน้องมันก็เกียนใส่แล้วก็เนียนมามันไม่เนียนหรอกล่าสุดมันเพิ่งโดนแฟนคลับออมด่าแฟนคลับคนจีนไงไอ้หน่องเล่นเยอะบางทีเขาไม่รู้เรื่องแบบลงอินสตาแกรมแฟนอะไรเงี้ยบางทีพวกออมเล่นกันอะไรเงี้ยแฟนคลับคนจีนก็จะแบบใครอ่ะเป็นใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีชื่อนะแฟนคลับคนจีนนะเขาอยู่นะใช่ไหมว่าไปสัมภาษณ์นางบ่อยคือคุณหน้าคุณตาเลยแหละใช่แต่ว่าไม่มีอะไรนะคะไม่เราแท็กกันบ่อยในอินสตาแกรมล่าสุดกับอเล็กธีรเดชยังไงวันนั้นอ่ะนางลงรูปตัวเองเขินตลอดหรอไม่รู้แต่เนี่ยไปจิ้นเขาไงไปบิ้วเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆวันนั้นคือแบบสนุกปากเลยสนุกเลยนะวันนั้นอ่ะสรุปไม่ได้หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยไปผ่านโซเชียลไปเนาะอะไรแบบนั้นก็คือจริงๆวันนั้นก็เป็นวันแรกที่เจอเขานะคะใช่เธอมาตั้งนานแล้วเขาเพิ่งเคยเจอตัวจริงพูดบิ้วหรือเปล่าไม่ได้บิ้วแต่ถ้าเธอได้ก็โอเคถ้าแบบมีเพื่อนแบบดูแลหัวใจอะไรอย่างงี้อ๋อมากแต่เขาก็น่ารักเขาก็แบบดูแบบดูไนท์อะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีพิษมีภัยล่าสุดเจมจิถ่ายรูปคู่ลงด้วยอีกอ๋อ
ไม่คือเรื่องของเรื่องวันนั้นไปเยี่ยมกองพี่ตู่ค่ะคืออ้อมาถ่ายหนังแล้วกองถ่ายติดกันพอดีพี่ทีมงานเขาก็เลยโทรมาอ้อมาเยี่ยมในสี่อะไรเงี้ยก็อ้าวหล่อกองติดกันก็เลยไปแล้วเจอคุณชายหมอก็เลยขอถ่ายรูปดังมากเนาะเขาดังมากนะตอนเนี้ยเขาแบบว่าน้องๆ นาเดชเลยหรือเปล่าโอ้นะเป็นไงครับปินบอกตรงรักจุงเบยเออรักจุงเบยอ่ะรักคุณชายหมอจุงเบยแต่เราชอบแบบในละครเนาะอืมใช่ใช่ใช่ค่ะท้ายสุดยังไงก็ติดตามช่อง3ติดตามจุดนัดพบแล้วก็ออมอีกมากมายนะคะอะไรบ้างคะค่ะก็ฝากซีรีส์จุดนัดพบนี่แหละค่ะเข้าปีที่2แล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นมากขึ้นการทำงานก็จะแบบหนักขึ้นหน่อยสำหรับนักแสดงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันเสาร์เนาะ5:30 น.ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ